สวัสดีค่ะนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6โดยครูเบนิสาค่ะค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในเรื่องของคำบอกปริมาณภาษาอังกฤษใช้อย่างไรนะคะมีเยอะมีน้อยเราจะพูดว่าอย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนดูที่สีเขียวนี้นะคะListen and repeat after me. A lot of, a lot of. A few, a little. How much, how many. There are. นะคะ คำเหล่านี้เนี่ยจะมีวิธีการใช้อย่างไรเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะคำบอกปริมาณนะคะคำบอกปริมาณจำนวนมากจำนวนน้อยนะคะดูรูปภาพนะคะและคำศัพท์ไปพร้อมๆกันค่ะ a little นะคะในรูปภาพก็คือในมีน้ำในแก้วเนี่ยเล็กน้อยนะคะ a lot of นะคะมีน้ำในแก้วจำนวนมากนะคะเห็นไหมคะ a little จำนวนน้อย a lot ofจำนวนมากนะคะต่อไปมาดูรูปกล้วยนะคะ a few นะคะ a few เนี่ยก็คืออาจจะมีอยู่ประมาณ2ถึง3นะคะ2ถึง3จำนวนนะคะอย่างเช่นรูปภาพก็จะมีกล้วยนะคะจะมีกล้วยประมาณ2ถึง3ผลนะคะเราก็จะใช้ a few นะคะแต่ถ้าเป็น a lot of นะคะทำไมคะมีกล้วยเต็มหวีเลยนะคะเท่ากับว่ามีกล้วยมากนะคะมาดูการใช้ some นะคะในรูปประโยคบอกเล่าจำนวนหนึ่งนะคะการใช้ some ในรูปประโยคบอกเล่าจำนวนหนึ่งนะคะ there ตามด้วย is ตามด้วย some และตามด้วยคำนามนับไม่ได้ซึ่งมีรูปเอกพจน์นะคะอย่างเช่นตัวอย่าง there is some ham there is some ham นะคะมีแฮมอยู่จำนวนหนึ่ง there are some จุดๆคำนามนับได้ซึ่งมีรูปพหูพจน์นะคะพหูพจน์หรือเอกพจน์เนี่ยเอกพจน์ก็คือนามที่นับได้คือหนึ่งเดียวนะคะส่วนพหูพจน์เนี่ยนับได้ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปนะคะอย่างเช่นตัวอย่างค่ะ example there are some orange there are some orange นะคะมีส้มหลายลูกนะคะสังเกตนะคะว่า orange นะคะนับผลได้นะคะแล้วเราก็ต้องเติม s นะคะเพราะว่ามีส้มจำนวนหลายลูกด้วยกันนะคะแต่ถ้ามีส้มลูกเดียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องเติม s นะคะมาดูรูปประโยคปฏิเสธนะคะจะเป็นการใช้ any นะคะ any นะคะ there บวก isn't บวก any ตามด้วยคำนามนับไม่ได้นะคะซึ่งมีรูปเอกพจน์นะคะเอกพจน์ก็คือ1เดียวนะคะตัวอย่างค่ะ example there isn't any pork there isn't any pork ไม่มีเนื้อหมูนะคะไม่มีเนื้อหมูนะคะต่อไปค่ะในรูปประโยคคำถามค่ะใช้ is there ค่ะแล้วตามด้วยเครื่องหมาย question นะคะ is there บวก any นะบวกคำนามนับไม่ได้นะคะซึ่งอยู่ในรูปเอกพจน์ตามด้วยเครื่องหมาย question ค่ะ example ตัวอย่าง is there any milk is there any milk นะคะมีนมหรือไม่นะคะรูปประโยคคำตอบจะตอบ yes กับ no เท่านั้นนะคะถ้ามีตอบ yes there is นะคะถ้าไม่มี no there isn't นะคะเขาถาม is there นะคะเราก็ต้องตอบ there is นะคะดูรูปประโยคที่เขาถามมาด้วยนะคะต่อไปรูปประโยคคำถามโดยใช้ are there นะคะ are there บวก any บวกคำนามนับได้ซึ่งมีรูปพหูพจน์ก็คือเอกพจน์ที่นับได้มี2สิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็คำนามนั้นจะต้องเติม s ด้วยค่ะ example ตัวอย่าง are there any cookiesAre there any cookies นะคะมีคุกกี้หลายชิ้นหรือไม่นะคะ cookies เติม s นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์นะคะมาดูรูปประโยคคำตอบค่ะเหมือนเดิมค่ะตอบ yes หรือ no นะคะถ้า yes นะคะตอบ yes there are ถ้ามี no there aren't ถ้าไม่มีนะคะ yes there are นะคะเห็นไหมคะเขาถาม are there เราตอบต้องตอบ there are นะคะดูรูปประโยคที่เขาถามค่ะแล้วนำมาตอบค่ะต่อไปรูปประโยคคำถามโดยใช้ how much นะคะ
how much นะคะถามจำนวนนะคะตามด้วยคำนามนับไม่ได้ตามด้วย is ตามด้วย there นะคะ example ตัวอย่างค่ะ how much ham is there how much ham is there มีแฮมจำนวนมากเท่าไหร่นะคะมีแฮมจำนวนมากเท่าไหร่ต่อไปรูปประโยคคำตอบนะคะที่ใช้ a lot of นะคะถ้ามีจำนวนมากเราก็จะใช้ a lot of นะคะ there นะคะตามด้วย is ตามด้วย a lot of แล้วก็ตามด้วยคำนามนับไม่ได้นะคะตัวอย่างค่ะ example there is a lot of ham there is a lot of ham นะคะมีแฮมจำนวนมากนะคะเห็นไหมคะ a lot of ตัวนี้แปลว่าจำนวนมากนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ค่ะต่อไปรูปประโยคคำตอบนะคะที่ใช้ a little นะคะ a little นะคะถ้ามีจำนวนเล็กน้อย 2-3 ชิ้นเราจะใช้ a little นะคะ there is นะคะแล้วก็ a little ตามด้วยคำนามนับไม่ได้นะคะขึ้นต้นด้วย there ตามด้วย is แล้วก็ a little ตามด้วยคำนามนับไม่ได้ example ตัวอย่างค่ะ there is a little ham there is a little hamมีแฮมจำนวนเล็กน้อยนะคะเห็นไหมคะ little ตัวนี้แปลว่าเล็กน้อยนะคะมี 2-3 ชิ้นค่ะต่อไปการใช้ how many ในรูปประโยคคำถามนะคะเราจะใช้ how many ขึ้นต้นประโยคตามด้วยคำนามนับได้ที่มีรูปเป็นพหูพจน์และตามด้วย are และตามด้วย there ค่ะคำนามนับได้ที่มีรูปพหูพจน์ก็คือนับได้หลายจำนวนขึ้นไปนะคะ example ตัวอย่างค่ะ how many bananas are thereHow many bananas are there? นะคะมีกล้วยจำนวนมากเท่าไหร่นะคะ bananas เติม s นะคะอยู่ในรูปคำนามนับได้เป็นพหูพจน์นะคะเติม s เนี่ยแสดงว่ามีกล้วยหลายลูกนะคะมาดู a lot of นะคะในรูปประโยคคำตอบค่ะถ้ามีจำนวนมากเราจะใช้ a lot of นะคะที่แปลว่าหลายชิ้นหรือจำนวนมากค่ะเราจะขึ้นต้นด้วย there ตามด้วย are ตามด้วย a lot of และคำนามนับได้ที่มีรูปพหูพจน์ค่ะ example ตัวอย่างนะคะ there are a lot of bananas there are a lot of bananas มีกล้วยจำนวนมากนะคะจำนวนมากเราก็ใช้ a lot of นะคะ bananas นะคะเติม s นะคะเพราะว่าพหูพจน์นะคะมันมากกว่า1ค่ะมีกล้วยมากกว่า1ลูกค่ะต่อไป a few นะคะในรูปประโยคคำตอบนะคะถ้ามีจำนวนเล็กน้อย 2-3 ชิ้นเราก็ใช้ a few เช่นกันค่ะเราจะใช้ there ตามด้วย are และตามด้วย a few และคำนามนับได้ที่มีรูปพหูพจน์นะคะก็คือคำนามนับได้มีตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปนั่นเองนะคะ example ค่ะ there are a few bananas there are a few bananas นะคะมีกล้วยจำนวนเล็กน้อย 2-3 ลูกนะคะซึ่งเนี่ย a few ก็คือมี 2-3 ชิ้นนะคะก็คือ 2-3 ลูกนะคะ banana ยังเคยเติม s ค่ะเพราะเป็นคำนามนับได้ที่ทำไมคะอยู่ในรูปพหูพจน์มากกว่า1อย่างขึ้นไปค่ะถ้าเราลองมาดูนะคะตารางนะคะอันนี้เปรียบเทียบนะคะให้เห็นภาพรวมทั้งหมดค่ะ how many banana are there นะคะ how many a lot of bananas นะคะมีกล้วยจำนวนมากนะคะThere are a few bananas. มีกล้วยจำนวนเล็กน้อย 2-3 ลูกนะคะต่อไป How much ham is there? นะคะตอบว่า There is a lot of ham. มีแฮมจำนวนมากนะคะ There is a little ham. มีแฮมจำนวนเล็กน้อยนะคะนักเรียนลองดูนะคะดูการใช้ How many กับ How much นะคะนักเรียนบางคนอาจจะฟังครูยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะลองย้อนกลับไปดูคลิปได้นะคะฟังซ้ำๆนะคะแล้วก็ลองอ่านดูนะคะทำความเข้าใจด้วยตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ฟังคุณครูด้วยส่วนหนึ่งนะคะค่ะเราลองมาฝึกแต่งประโยคกันนะคะนักเรียนเรามาช่วยกันนะคะค่ะเขาให้คำว่า chicken นะคะ chicken นะคะนี่ตัวอย่างเขาแต่งมาให้แล้วค่ะ there is a lot of chickenThere is a lot of chicken นะคะมีไก่จำนวนมากเห็นไหมคะเนี่ยไก่จำนวนมากเลยนะคะ Next picture ค่ะ Orange นะคะ Orange เนี่ยนะคะส้มนะคะเติม s แสดงว่าเป็นคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์นะคะซึ่งพหูพจน์ก็คือมากกว่า2อย่างขึ้นไปนะคะ There are a few oranges
there are a few orange นะคะเราใช้ a few นะคะมีส้มนะคะอยู่จำนวน 2-3 ผลนะคะเราก็จะใช้ a few นะคะตาม the orange ที่เติม s นะคะเพราะว่าเป็นพหูพจน์นะคะต่อไปค่ะ cake ขนมเค้กนะคะมาดูซิปเค้กอันนี้เขามีแค่ชิ้นเดียวใช่ไหมคะก็ต้องใช้ประโยคที่ว่า there is a little cake there is a little cake นะคะ a little ก็คือมีเค้กเล็กน้อยนะคะอันนี้มีเพียงชิ้นเดียวนะคะเราก็ใช้ a little ค่ะค่ะคุณครูก็ขอจบวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะเพียงเท่านี้นะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการสอนในเรื่องการนับจำนวนปริมาณนะคะการใช้ a few a little a lot of นะคะก็ให้นักเรียนลองกลับไปฝึกฝนกันดูนะคะถ้ายังไม่เข้าใจก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้แล้วก็ลองฝึกอ่านทำความเข้าใจด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเนื้อหาดีๆจากคุณครูปลาปันสื่อค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ